ในสมัยอาณานิคมของญี่ปุ่นมีการวางแผนการรื้อถอนโดยรัฐบาลกลางเกาหลีในระหว่างการก่อสร้างอาคารรัฐบาลกลางโจซอนซึ่งแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2469แต่เนื่องจากการต่อต้านจากทุกสาขาอาชีพจึงถูกย้ายไปทางทิศตะวันออกพระราชวังเคียงบกกุงมุ่งหน้าสู่ประตูเกียนชุนหลังจากการปลดปล่อยส่วนที่เป็นไม้ถูกทำลายในช่วงสงครามเกาหลีและเหลือเพียงโครงสร้างหินเท่านั้นในปีศ.2511ได้มีการสร้างใหม่โดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็กที่ตำแหน่งเดิมหน้าสำนักงานกลางต่อมาในปีพ.ศ.2549อาคารเดิมได้ถูกรื้อถอนเพื่อกลับคืนสู่สภาพเดิมการปรากฏการครองราชของกษัตริย์โกจงผ่านการบูรณะไม้และงานบูรณะบางส่วนยกเว้นโวลแดและแฮแทแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อวันที่15สิงหาคมพ.ศ.2553วันที่16ตุลาคม2566บูรณะแท่นยืนพระจันทร์รูปปั้นไห่ไท่และทำป้ายหน้าประตูเสร็จปัจจุบันกวางวามูนยังคงเป็นอาคารตัวแทนที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาหลีนอกเหนือจากกรุงโซลถนนยุคโจหน้ากวางวามูนทะลุญี่ปุ่นยุคอาณานิคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังการปลดปล่อยและถนนที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าเซจองโรถูกสร้างขึ้นทำหน้าที่เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญหลังจากนั้นจัตุรัสพระจันทร์กวางวาก็ถูกสร้างและสถาปนาขึ้น